สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาไหว้พระขอพรเรื่องงานให้เจริญก้าวหน้าที่วัดม่วงจังหวัดอ่างทองวัดสวยใกล้กรุงเทพนี่เองใครที่กำลังมองหาสถานที่ไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคลเดินทางสะดวกอยู่ใกล้ๆกรุงเทพไปเช้าเย็นกลับได้ก็ติดตามดูคลิปนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทริปกันได้เลยนะครับการเดินทางจากกรุงเทพไปวัดม่วงจังหวัดอ่างทองก็ไปได้หลายทางครับวันนี้เราไปทางเส้นสุพรรณตามที่ Google แนะนำครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเต็มที่ไม่เกิน2ชั่วโมงเข้ามาในวัดก็จะเห็นโบสถ์ของวัดม่วงก่อนเลยจุดเด่นมีกลีบบัวขนาดใหญ่ล้อมรอบโบสถ์อยู่ด้านในจะมีรูปปั้นพระอรหันต์ตั้งอยู่โดยรอบเดินจากโบสถ์เข้ามาในวัดจะมีพระพุทธรูปหลวงพ่อองค์จำลองไว้ด้านล่างเพื่อให้ได้จุดธูปเทียนกล่าวคำบูชาได้ก่อนเพื่อลดความหนาแน่นที่หน้าองค์พระใหญ่และก็ยังล่มไม่ร้อนแดดอีกด้วยทางขึ้นมาสักการะองค์หลวงพ่อใหญ่เป็นบันไดสูงราวบันไดทำเป็นรูปพญานาคเหลืออยู่ทั้งตรงกลางด้านซ้ายและด้านขวาของราวบันไดทางขึ้นหลวงพ่อใหญ่หรือพระพุทธมหานวมินทร์ศักยมุนีศรีวิเศษชัยชาญพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีขนาดหน้าตักกว้าง62เมตรสูงถึง93เมตรหรือราวประมาณตึก30ชั้นเลยทีเดียวรูปลักษณ์งดงามสีทองอร่ามสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลๆเลยเขาว่ากันว่าผู้ที่มาสัมผัสที่ปลายพระหัตถ์หรือปลายมือขององค์พระใหญ่จะได้รับพรให้อาชีพการงานเจริญเติบโตและก้าวหน้าการอธิษฐานจิตขอพรกับหลวงพ่อใหญ่ก็ให้ใช้2มือสัมผัสที่ปลายนิ้วกลางขององค์หลวงพ่อแล้วตั้งใจขอในสิ่งที่ดีตามที่ตั้งใจไว้แล้วจะได้รับผลสำเร็จสมปรารถนาข้างบนเป็นลานกว้างถ้าวันไหนแดดแรงหน่อยพื้นก็จะร้อนมากแนะนำให้เตรียมถุงเท้ามาด้วยนะครับนอกจากนี้ในวัดยังมีพระวิหารแก้วรัตนพรามสุวรรณปานภายในตกแต่งด้วยกระจกตั้งแต่ผนังจนถึงเพดานสวยและงดงามมากๆครับและยังมีวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมปางพันมือสามารถขอพรได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการลงทุนหน้าที่การงานหรือโชคลาภขากลับแวะกินข้าวกลางวันที่ร้านพอดีโฮมคาเฟ่ร้านเล็กๆน่ารักอาหารและเครื่องดื่มอร่อยมากๆราคาก็ไม่แพงเลยอยู่ใกล้ๆกับตลาดศาลเจ้าโลงทองใครไปเที่ยวอ่างทองก็อย่าลืมแวะไปอุดหนุนนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเจเล่976ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ